มาเลยนะฮะสำหรับคอปบาไข่ตอนที่4นะฮะก็จะพยายามลงบ่อยๆนะฮะก่อนอื่นคุยกันก่อนนะฮะบอกว่าวิธีการสปอยของผมจะเป็นสปอยสดนะฮะแล้วก็มาตัดในส่วนที่วิ้นเว้อออกนะฮะไม่ได้มีเรียบเรียงบทอะไรเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทำนะฮะอย่าว่ากันแล้วกันนะฮะถ้ามันคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะอ่ะมาเริ่มกันเลยตัดมาตอนที่4เนี่ยไอ้เคนนี่นะฮะมันก็มาโรงเรียนนะฮะแล้วก็มาด้วยชุดคอปบาไข่นะเพื่อนสาวของมันเนี่ยนะฮะ เพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนี่ยมีอะไรไม่รู้นะคะติดที่เสื้อนะฮะเป็นเหมือนเชอร์รี่นะฮะ,อะไอเคนนี่เนี่ยมันก็ไปล้างนะคะไปล้างแบบล้างเสื้อล้างอะไรเงี้ยในระหว่างน,นั้นเองนะฮะก็มีไอเบิดกับไอเนิร์ดเอเชียนะฮะมาพอดีนะฮะ ก็เห็นนะฮะไอเคนนี่ใส่เสื้อคอบบาข่นะฮะโอ้โหแบบไอนี่มันศัตรูเรานี่ว่าอะไรนี่นะฮะแล้วก็ถามว่านายไปเอาเสื้อนี้มาจากไหนนะฮะไอเคนนี่ก็บอกว่าเป็นเสื้อสำนักของมันนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอพวกไอเบิร์ดกับไอเนิร์ดเนี่ยก็ได้พูดใส่อันสำนักคอบบาข่ายทำให้เคนนี่เนี่ยนะฮะเดือดก็เลยว่าจะโจมตีกอดปรากฏว่านะฮะในระหว่างที่กำลังจะโจมตีนะฮะไอฮอกนะฮะมาดึงไว้ข้างหลังพอดีแล้วก็เอาข้อมือนี่กันไว้นะฮะฮ่คิดจะจู่โจมก่อนละสิฉันบอกเลยนะฮะฉันขอแนะนำเลยนะไอหนูนะออกได้ตอนนทีี่ยัังมเวลาะฉน ขอแนะนำนายนะอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่ ลงฝึกมียากิโดยิมกับอีโกแฟงนะทั้งคู่นี่ก็ฝึกด้วยกันนะในระหว่างที่ฝึกเนี่ยจอนี่เนี่ยก็ได้ชำเลืองมองดูอ่ามิเกลนะเพราะว่ามิเกลเนี่ยก็กำลังฝึกกับแดนนี่อย่างดังเข้าขากันเลยนะก็เหมือนอิจฉานะฮะว่าแบบเฮ้ยลูกศิษย์กูเนี่ยนะฮะจะไปอยู่อีกฝั่งแล้วนะพอะนะพอพอฝึกเสร็จนะฮะจอนี่เนี่ยก็ได้ชวนมิเกลกลับบ้านด้วยนะแต่มิเกลก็ปฏิเสธนะเพราะว่าจะไปเอารถของตัวเองที่อู่ซ่อมรถของแดนนี่นะฮะก็ทำให้จอนี่นี่เฟลไปเลยอ่าน เคนนี่นี่มันก็น่าเจือนมาเลยนะล็อบบี้นี่ก็เลยถามนะว่าเป็นอะไรมานะเป็นอะไรนะฮะไอเคนนี่ก็บอกว่าเนี่ยมันเนี่ยโดนเด็กที่โตกว่ารังแกนะฮะโทลี่ก็ถามว่าใครนะฮะก็มันก็บอกไปนะฮะบอกว่าเป็นคนที่ทําผมแหลมๆหัวแหลมๆนะฮะพวกนั้นก็รู้เลยว่าพวกนั้นคือฮอกอ่ะนะฮะและในการฝึกวันนี้เนี่ยนะฮะจอห์นคิดก็ได้แนะนาเทอร์รี่ซินเวอร์นะ,ะซึ่งจะเป็นอาจารย์ฝึกคนใหม่ให้กับครอบบ้าใครด้วยอ่ะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็กาลังนอนกับแม่ของม ก็คุยกันนะฮะเรื่องนู่นนี่นั่นนะฮะจอนนี่ก็ได้บ่นบอกว่าเนี่ยช่วงนี้นะรู้สึกไม่ชอบไอแดนเนียลเลยนะเพราะว่ามิเกลกับแดนเนียลเนี่ยทำตัวสนิทสนมกันเกินไปแต่ทั้งคู่ก็ปุกก็คุยกันอีกนะฮะบอกว่าเนี่ยจะบอกความสัมพันธ์เรื่องระหว่างเรานะฮะให้มิเกลรับรู้นะฮะแต่จอนนี่เนี่ยก็ยังวันวันนะฮะถ้าเกิดมิเกลเขารู้สึกตั้งตัวไม่ทันอะไรอย่างนี้นะฮะจะทําให้เข้าหน้ากันยากนะฮะอ่านะฮะตัดกันมาที่แดนเนียลกับมิเกลนะทั้งคู่เนี่ยก ในระหว่างนั้นเองนะฮะก็แดนนี่เนี่ยก็เลยบอกว่าให้มิเกลเนี่ยลองขับรถดูนะจะพาไปหาแซมกับแอมเอนดาฮะที่รออยู่นะก็เหมือนกินข้าวเย็นนะปัญหาคือมิเกลเนี่ยยังขับรถไม่เป็นนะฮะแดนนี่ก็เลยพยายามสอนให้มิเกลขับรถเองนะฮะซึ่งมิเกลก็ถูกใจมากอ่ะตัดกับมาที่ทอรี่นะฮะทอรี่เนี่ยก็ได้งานใหม่แล้วนะฮะเป็นงานที่สนุกนะฮะก็เป็นเหมือนงานที่แบบแต่งตัวแบบแบบเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรประมาณนี้ในระหว่างนั้นเองนะฮะทอรี่ก็ได้เจอแซมกับแอมแมนดนะฮะซีมองอยู่นะซึ่งเดนี อ่าที่แดเนียลกับมิเกลจะมาเนี่ยนะฮะก้อนี่แหละนะฮะก็งานนี้แหละนะ,ะซึ่งแซมเห็นก็ถูกใจมากหัวเราะชอบใจมากนะฮะตัดกับมาที่ขอบะไคนะฮะอ่าไอเคนนี่กับ ล็อบบี้เนี่ยก็กําลังซ้อมกันอยู่นะไอเคนเนี่นี่ก็เหมือนห้าวแล้วนะ,ะบอกว่าเนี่ยเป็นทุกอย่างแล้วผมเป็นทุกอย่างแล้วนะฮะเนี่ยผมอยากเจอไอฮอกเร็วๆรุ่นนู้นนี่นั่นนะฮะล็อบบี้ก็เลยว่ามึงคิดว่ามึงเก่งมากนักเหรอนะฮะงั้นมาลองดูนะฮะล็อบบี้ก็เตะไอเคนนี่นี่ความใบบะทีหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยนะฮะเคยเรียนของมิยาก,กิโดฉันรู้ว่ากระบวนท่ามันเป็นยังไงนะฮะถ้างั้นอย่าอวดเก่งนะ กระบวน่าไหน,นมันก็ไม่มีประโยชน์นะทนายไม่มีความสมดุลน,นะแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะเทอร์รี่เนี่ยก็มาพอดีนะฮะเทอร์รี่ก็บอกว่าเนี่ย,ยพูดถึงเรื่องสมดุลเหรอนะฮะก็พูดแบบว่าแบบกระแนกกระแน่นนะฮะเพราะว่าเทอร์รี่เนี่ยก็เคยก็เคยแบบเหมือนสอนแดเนียลนะฮะในภาคที่3ของคาราเต้คิดนะฮะแต่หลักการของเทอร์รี่เนี่ยก็บอกว่านะคนเราเนี่ยนะฮะถ้ายืนไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้นะฮะ แล้วเทอร์รี่ก็เลยบอกให้ไอ้เคนนีนออกไปนะขอคุยเพียงลําพังกับล็อบบี้นะฮะเทอร์รี่ซินเวอร์เนี่ยก็เคยเห็นว่านายเนี่ยเก่งมากนะเก่งมากใช่ไหมนะฮะอยากจะขอลองดูหน่อยล็อบบี้ก็เหมือนไม่อยากทำนะฮะเทอร์รี่ก็บอกว่าเป็นอะไรนะฮะกลัวที่จะทําร้ายคนแก่เหรอนะฮะล็อบบี้ก็บอกว่าได้โอเคขอมาก็จะจัดให้นะเทอร์รี่นี่ก็เลยบอกว่าอะไรนะฮะจะออมมือเหรอนะฮะโนเมอร์ซี่ซิเว้ยนะฮะแน่นอนนะฮะว่าล็อบบี้เนี่ยสู้เทอร์รี่ไม่ได้นะเทอร์รี่ก็เลยบอกเคล็ดลับนะครับบอกว่า ถ้านายอยากเป็นแชมป์เนี่ยนายจะต้องเอาความกลัวนั้นเอามาเป็นพลังให้กับตัวเองนะแเราออกมาใช้นะฮะเพราะนายถ้านายไม่ทำเนี่ยมันก็จะถ่วงนายไปตอลอดชีวิตอ่ะตัดกลับมาที่จอร์นี่นะจอร์นี่เนี่ยก็กำลังนั่งเล่นเฟซเล่นคอมอยู่นะฮะก็มีความกังวลน,นะฮะว่าจะบอกกับมิเกลยังไงดีนะฮะเรื่องของอ่าตัวเองแล้วก็แม่ของของมิเกลเนี่ยนะฮะจากลูกศ oh, <lic> ิษย์เนี่ยจะกลายเป็นพ่อนะฮะอ่าจอร์นี่ก็เสิร์ชหานี่ในเน็ตนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยฉันจะบอกยังไงดีฉันจะบอกกับแม่ของลูกศิษยยย์ััััังงงงงไไดีีวว่่าาฉนนกลกลบเธอออะะะร้ฮ ก็ปรากฏว่านะฮะกลายเป็นนังโป้ขึ้นมาเต็มเลยนะฮะในระหว่างที่จอห์นนี่กำลังยกเบียกระดกขึ้นมานะฮะก็ได้นึกถึงตอนอดีตตอนอดีตนะฮะในวัยเด็กที่แม่ของตัวเองเนี่ยนะฮะกำลังจะแต่งงานมีมีผัวใหม่นะจอห์นนี่ในะตอนนั้นที่ยังเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่พอใจแม่ของตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ยอมรับอ่าพ่อพ่อเลี้ยงคนใหม่นะฮะซึ่งก็กลัวเหมือนที่ก็กลัวจะเป็นเหมือนตัวเองนะฮะก็กลัวมิเกลจะเป็นเหมือนตัวเองในตอนที่เป็นเด็กอ่ะนะฮะระหว่างที่แดเนียลกับ มิเกลขับรถกันนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็คุยสารทุกสุกดิบไปนะฮะมิเกลก็เลยเอ๋แดนนี่ก็เลยถามเรื่องพ่อของมิเกลนะมิมิเกลก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเคยพูดกับแม่แล้วนะฮะพอพูดทีไรนะฮะแม่ก็ก็โกรธนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปตลอดนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยถามนะฮะแต่แดนนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนายก็จะรู้เองนะฮะทั้งหมดเนี่ยที่แม่ทำเนี่ยก็เพราะเพื่อนนายเดี๋ยวตัวมานายก็จะเข้าใจเองนะฮะว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนะฮะเพราะว่าแม่ฉันเนี่ยก ทั้งคู่นี่ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีนะฮะตัดกลับมาที่โทลินะโทลิเนี่ยกำลังเล่านิทานให้เด็กฟังนะฮะในระหว่างนั้นนะฮะแซมก็มานั่งแจมด้วยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยก็เหมือนพูดแบบขัดโทลินะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมิเกลนี่แหละนะฮะแต่เป็นเป็นในเชิงลักษณะนิทานนะซึ่งการเถียงกันไปเถียงกันมานะก็ดูเหมือนว่าแซมจะชนะนะฮะแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะอเมนดานะฮะก็เห็นทุกอย่างโทลีก็หาวิธีการแก้แก้แค้นแซมอยู่นะฮะก็เลยมองเห็นแก้วนะฮะ ที่ในนั้นนะฮะมีพวกกากเพชรกากอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เล่า네นิทานนะเป็นอุบายนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะอ่าให้มังกรเอ่อขับไล่แม่มดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะก็ทําให้เด็กๆเนี่ยนะฮะปลากากเพชรใส่แซมนะแซมก็เปื้อนกากเพชรไปเลยนะฮะอ่ะตัดกลับมาที่จอนนี่นะจอนนี่นี่ก็กตลังทําอาหารนะฮะไว้ตอรอต้อนรับมิเกลนะจะบอกความจริงกับมิเกลเรื่องแม่ละนะแต่ปรากฏว่านะฮะล็อบบี้มาเองล็อบบี้อ่าปรากฏว่าล็อบบี้มานะฮะล็อบบี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะ ช่วยบอกสำนักของพ่อด้วยนะฮะว่าฮอกกับเด็กคนอื่นเนี่ยนะฮะคอยแกล้งเด็กคนหนึ่งอยู่นะฮะบอกให้เขาหยุดนะฮะไม่งั้นนะฮะพวกเขาจะได้ชดใช้นะฮะแต่เจอนี่ก็เลยบอกว่าคิดคิดเป่าหัวอะไรอีกล่ะนะฮะแต่ลอบบี้ว่าไม่ได้เป่าหัวะไรทั้งนั้นแหละผมแค่พยายามช่วยเด็กคนหนึ่งอยู่นะฟังนะนะฮะแล้วก็จอนี่ก็เลยบอกว่านะฟังนะลอบบี้นะพ่อรู้จักครอบครัดีนะฮะพ่อรู้นะฮะว่าพวกนั้นกาลังจะทําอะไรนะฮะ และคิดเนี่ยก็กาลังจะล้างสมองลูกนะเหมือนกับที่เขาเคยล้างสมองของพ่อนะฮะแต่ลอบีก้ก็บอกว่านั่นแหละคือความแตกต่างระหว่างพ่อกับผมนะฮะมันไม่เหมือนกันผมเนี่ยแค่จะใช้กําลังของปะไครนะฮะให้ได้ในสิ่งที่ผมต้องการนะแต่จอห์นนี่ก็บอกว่านะฮะใช่เลยนะฮะลูกอาจจะคิดอ,อย่างนั้นนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะนี่ลูกกาลังเล่นกับะะยาพิษนะฮะยาพิษเนี่ยอาจจะซึมเข้ากับลูกเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ด้วยความที่ลอบ,บี้หัวแข็งนะฮะพ่อเนี่ยพูดอะไรลอบ,บ,บี้ก็ไม่เชื่อทั้งน,น,ะะนั โอเคนะฮะถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็ก็แล้วแต่อะไรกันนะฮะเราก็คงไม่มีอะไรคุยกันแล้วแหละนะฮะแล้บี้ก็จากไปอตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะก็มาถึงพอดีนะฮะปรากฏว่าแซมเนี่ยกำลังเปื้อนกากเพชรอยู่นะฮะมิเกลก็มาพอดีนะฮะในล้อนั้นเองนะฮะแซมเนี่ยเห็นโทลีอยู่ตรงหน้าพอดีนะฮะก็จูบปากมิเกลเลยนะไอ้โทรี่เห็นก็ของขึ้นสิครับเดินชนกับหัวหน้างานเลยหัวหน้าก็มาฮนี่มินยังไม่ได้พักนะเว้ยนะฮะโทรี่ก็แบบเดือดแล้วนะฮะออกจากงานเลยนะฮะ อเมรดาเนี่ยรู้เหตุการณ์ก็วิ่งตามทอรี่ไปนะฮะแล้วก็ทอรี่เห็นอเมนดาพอดีก็เลยบอกว่านี่คุณต้องการอะไรอีกเนี่ยอเมนดาก็เลยนะฮะพูดนะฮะบอกว่าเนี่ยขอโทษนะ,ะที่ทําให้เธอเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ลําบากตลอดนะฮะแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยรู้เรื่องพ่อแม่ของเธอแล้วนะฮะซึ่งทอรี่ได้ฟังนี่ก็ของขึ้นเลยนะฮะบอกว่าคุณไม่รู้หรอกนะฮะอย่ามายุ่งกับฉันนะฮะ แต่โทลีเนี่ยก็เหมือนไม่ไม่ไม่ยอมให้อเมนดานี่ช่วยนะฮะอเมนดาก็บอกว่านะฮะเธอจะต้องมีใครสักคนที่ช่วยเหลือเธอนะ,ะถ้าเธออยากให้ช่วยเหลือนะ,ะฉันคือคนที่จะหาช่วยเหลือเธอนะฮะโทลีก็แม่งเอ้ยอตัดกรัมมาที่จอรน์นี่นะฮะก็จอร์นี่เนี่ยก็รอมื้อเย็นรอ,อให้มิเกลกลับมาอยู่นะฮะปรากฏว่ามิเกลเนี่ยก็กลับมานะฮะอ่ามิเกลก็บอกว่าโอ้ผมเรียบร้อยแล้วนะฮะผมกินกับแดนนี่นะฮะรู้ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับพ่อครัวอยู่ที่นั่นด้วยผมได้กินปลาสดๆเป็นครั้งแรกเลย ข้าวกับแดเนียลนะฮะทำฮะซึ่งจอห์นนี่เนี่ยก็น่าเชือดไปเลยนะฮะแล้วก็ปฏิเสธนะฮะบอกว่าเนี่ยผมต้องไปแล้วนะพอดีผมมีนัดกับแซมคืนนี้นะฮะอ่านะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะจอห์นนี่นี่ก็เหมือนบนส่วนนะฮะบอกว่าพักหลังนี้นายนี่สนิทเดลนะโอ้ก็แน่นอนแล้วนะฮะเขาเนี่ยนะฮะซ่อมค่ารถอ่าซ่อมรถให้แม่ผมนะฮะแล้วก็แบบจ่ายค่านู่นค่านี้ให้ผมนะฮะพาผมขับรถด้วยนะฮะแล้วก็พาผมไปเที่ยวต่างๆนะซึ่งมันดีมากเลยนะอ่ะนะฮะตัดกันมาที่แก๊งขบไคเนี่ยแก๊งอบไคนี่กก็พาาัันนนมดูหงะฮะหนนังที่เป็แบบ อาขับรถยนต์ไปดูได้นะนะฮะในระหว่างนั้นก็เขาก็ดูหนังกันเนี่ยนะฮะแล้วก็เคนนี่นะฮะก็เป็นเด็กใหม่นะฮะปรากฏว่าก็โดนไอ้ไอ้ใครเนี่ยนะกดขี่นะฮะคมเหงนะฮะใช้ทํานู่นทํานี่ตลอดเวลานะฮะซึ่งไอ้ไอ้เคนนี่เนี่ยมันก็ไม่อยากทำนะฮะแต่ล็อบบี้ก็เหมือนพยายามอยากให้ไอ้เคนนี่เนี่ยเข้าใจนะฮะบอกว่าในในอย่าไปถือสาพวกมันเลยนะนะฮะอ่าคิดซะว่าเป็นรับน้องใหม่ละกันนะฮะมันเป็นถือว่าเป็นเรื่องดีอะไรอย่างนี้นะฮะ แล้วก็นายก็อย่าท้อ tear, นะฮะก็เหมือนล็อบบี้นี่ก็เหมือนพยายามอ่าเข้าใจนะฮะก็เด็กกวยเคนนี่เนี่ยจะท้อไปซะก่อนนะฮะแล้วก็หนีไปนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่าท้อนะนะฮนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวนายก็จะได้รับความเคารพนับถือเองนะฮะเข้าใจไหมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยล็อบบี้ไม่คตรหล่อเลยนะบอกเลยนะฮะถ้ามีรุ่นพี่อย่างนี้าาทําอธิบายความเข้าใจอย่างเงี้ยแบบรุ่นรุ่นน้องรักตายเลยนะ,ะ,ะนะฮะอ่านะฮะในระหว่างที่ไอไอเคนนี่เนี่ยก็กําลังอ่าข้น ขนมเครื่องดื่มไปให้ทีมครอบครัไข่นะฮะปรากฏว่ามันก็เจอพวกไอ้เบิร์ดไอ้ไข่นะฮะแล้วก็ไอ้ไอ้ฮอกเนี่ยก็เดินมาชนนะฮะทำให้ขนมอันนมเนยน้ำเนี่ยหกไปหมดเลยนะครับระหว่างนั้นล็อบบี้ก็เห็นพอดีนะฮะล็อบบี้ก็ลงไปจากรถแบบมีเรื่องกันแน่เลยนะฮะในระหว่างนั้นเองนะล็อบบี้ก็เดินมาเฮ้ยมีอะไรนะอ้าฮฮอกบอกวันดูสิดูสิว่าใครมานะฮะไอไอเนเธอร์เอเชียก็บอกว่าฮักหลังมิยากิโดไอคนทรยศนะฮะปรากฏว่าโทลีก็มาสมทบนะฮะ ไอ้นี่ก็คนทรยศเหมือนกันนะฮะเขาก็จะโดนอย่างสาสมเหมือนกันนะฮะฮอาก็ทำหน้าเจือนไปเลยนะฮะปรากฏว่าแซมก็โผล่มาพอดีนะฮะถ้าจะจัดการชั้นก็ต้องผ่านชั้นไปก่อนนะเจ้าหญิงนะท้งครูมาพอดีนะฮะแบ็กกราวด์หลังนี้ก็กำลังต่อยมวยกันเลยนะในระหว่างกำลังจะสู้กันเนี่ยมีเกลียวก็บอกว่านะฮะหยุดเลยนะฮะพวกเราจะสู้กันในสังเวียนนะฮะลอบบี้ก็เลยว่านายจำคครั้งสุดท้ายเราสู้กันได้ไหมนะฮะครั้งสุดท้ายนี่ก็ลอบบี้เอ๋มิเกลเนี่ยตกจากชั้นสองลงมาทำให้เป็นเป็นอัมาไ แต่ทั้งคู่ก็แบบเหมือนัยรุ่นเลือดร้อนนะฮะบอกว่าเนี่ยตกลงจะสู้กันนะฮะแต่ห้ามใช้อาวุธนะฮะพวกขบะใครเนี่ยนะฮะก็นัดกันอยู่ที่สนามเบสบอลนะฮะปรากฏว่าพวกขบะไครนี้มานะฮะปรากฏว่าไฟดับนะฮะแล้วน้ำเนี่ยก็ฉีดขึ้นมานะฮะพวกนั้นก็พากันหัวเราะนะพวกมิยากิโดกับอีโกแฟงเนี่ยพวกนั้นก็ลบบีก็แค้นมากนะฮะหลอกกูมานะฮะแล้วมึงไม่สู้นี่นะอ่ะตัดกับมาที่ขบะไครนะพวกลูกศิษย์นี่ก็พากันแบบอ่าสารบนกันเลยนะฮะอยากจะแก้แค้นไอ้พวกมิยากิโดนะฮะ จอห์นค hey, ีนเนี่ยก็เห mm ็น hmm ด้วยนะฮะบอกว่าเนี่ยเราจะพากันไปแก้แค้นนะฮะเทอร์รี่เนี่ยบอกว่าเนี่ยให้ลืมเรื่องการแก้แค้นไปก่อนนะฮะเราจะสู้กันในสังเวียนนะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จอห์นคีนก็บอกว่าเนี่ยนายไม่ได้อยู่ที่นั่นนะฮะใช่ฉันเข้าใจเนะกก็เหมือนเทอร์รี่นี่ก็พยายามบอกว่าเนี่ยให้อย่าอย่าล้างแค้นนะฮะเราโตกันแล้วนะเราไม่ใช่เด็กนะฮะเราจะตอบโต้กันแบบนี้ไม่ได้นะฮะจอห์นคีนก็เลยถามว่างั้นเราอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยนะฮะจอห์นคีนว่าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนนนนะะะะอ่ตกกกกกกมมาาาพพววิยโดััับแฟ็หีใจ พูดว่าหลอกให้พวกนั้น,นไปที่สนามฟุตสนามเบสบอลแล้วก็เปียกฝนนะฮะปรากฏว่าจอห์นนี่จอห์นนี่นี่มาพอดีนะฮะจอห์นนี่ก็ได้ฟังนะฮะเรื่องที่พวกเด็กเด็กทำเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพวกนายเนี่ยหาเรื่องทะเลาะแต่นายไม่โผล่หัวไปเนี่ยนะจอห์นนี่นี่ได้ฟังนี้แล้วเดือดมากเลยนะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าพวกนายเพิ่งไปตอแยมัน,นแลวคิดว่ามันจะเลิกกับพวกนายง่ายๆเหรอนะฮะ แต่แดนนี่เนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะฉันว่าวิธีการของมิเกลเนี่ยก็ดีนะนะมันเป็นเหมือนวิธีการที่แบบยับยั้งชั่งใจอ่าได้ดีกว่านะฮะแล้วเขาก็ทําให้สถานการณ์นี้ดีลงนะฮะโดยที่ไม่มีใครต้องเจ็บตัวนะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยแดนเนียเราต้องคุยกันหน่อยนะปรากฏว่ากําลังจะคุยกันนะฮะเอแดนเนียก็เลยเห็นเทอร์รี่ซินเวอร์นะซึ่งเป็นคู่ศัตรูในอดีตนะฮะซึ่งทําให้เจนแดนเนียเนี่ยกลัวมากๆในภาค3นะฮะเทอร์รี่ก็บอกว่านุ่มๆนะฮะเรามีเรื่องตต้ออองคุยยกันนนนห่่ะจบที4